ส่วนอีกหนึ่งข่าวครับที่ได้รับความสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือการรับจ้างติดคุกหลังจากที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามีคือสามีเองก็ถูกนายทุนไม้เถื่อนที่มุกดาหารหลอกนะครับให้ไปติดคุกแทนแล้วก็เบี้ยวในเรื่องของค่าจ้างด้วยเรื่องนี้เองถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวของเราครับทีมพิกัดข่าวน้องชิบกครับลงพื้นที่ไปติดตามขบวนการนี้ครับพบว่ามีหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับกับรายงานของคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ครับจากการตรวจสอบของทีมล่าความจริงพบว่าการรับจ้างติดคุกไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วมีทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดห่างไกลกรรมการเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนซึ่งทำงานเกี่ยวกับคนเร่ร่อนและรับทราบปัญหาการรับจ้างติดคุกมาตลอดเล่าว่ามีคนเร่ร่อนเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับจ้างติดคุกจำนวนไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นคดีความที่เกิดในกรุงเทพหรือในเขตเมืองโดยมีการมาติดต่อให้ไปติดคุกแทนในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการขายซีดีเถื่อนหรือคดีลักลอบเล่นการพนันเมื่อมีการจับกลุ่มผู้ค้าซีดีหรือนักพนันตัวจริงก็จะมีการจัดหาคนเร่ร่อนมาสมอ้างเป็นผู้กระทำผิดเพื่อรับโทษและติดคุกแทนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะคุ้นชินกับคนเร่ร่อนที่นอนอยู่ตามข้างถนนอยู่แล้วนะครับก็คุ้นเคยกันคุ้นชินกันก็จะใช้วิธีการบอกกล่าวแล้วเจรจาโดยที่เอาคนที่ถูกจับกลุ่มแล้วไม่อยากที่จะให้ประวัติเสียแล้วมันเข้าหรือยังไงได้เรียกพูดญาติได้พูดคุยแล้วก็มีการเสนอโจงเงินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักพันกลางๆนะไม่ได้มากนะครับเราเคยคุยนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยประมาณตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาทข้อมูลจากมูลนิธิอิสระชนระบุว่าไม่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นแต่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะชนบทห่างไกลก็มีกรณีติดคุกแทนเหมือนกันผู้ที่รับจ้างส่วนมากไม่ใช่คนเร่ร่อนแต่เป็นคนยากจนต้องการเงินผมว่าเหตุผลเหมือนกันก็คือเรื่องเงินรับได้เงินแต่ว่ารูปคดีในชนบทจะแตกต่างอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับที่เพิ่งเป็นคดีกันในเรื่องของคดีเกี่ยวกับทรัพยากรใช่ไหมครับเรื่องของป่าไม้เรื่องของไม้ที่โดนหลอกไปเป็นติดคุกแทนแล้วก็มีการจับกลุ่มกันใช่ไหมฮะแล้วก็ตกลงเงินให้ค่านั้นเป็นหลักแสนกันแล้วก็ไปมาก็คือก็ยังติดคุกนะครับโดยที่ปรากฏว่าของกลางมันมีมากกว่าที่เจรจาคือไม้จำนวนท่อนไม้มันมีมากกว่าที่เจรจาเอาไว้ซึ่งมันก็จะเป็นคดีที่ค่อนข้างจะหนักกว่าคดีที่คนไร้ที่พึ่งในเมืองเขารับจ้างกันจากข้อมูลของมูลนิธิอิสระชนชี้ชัดว่าตัวละครในกระบวนการรับจ้างติดคุกประกอบด้วยผู้กระทำผิดตัวจริงผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้เห็นตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มไปจนถึงส่งฟ้องทีมล่าความจริงได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในนครบาลว่าขบวนการรับจ้างติดคุกแทนมีอยู่จริงและพบบ่อยในท้องที่ที่มีบ่อนการพนันหรือมีแผงขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากประสบการณ์ที่ตำรวจสายสืบผู้นี้เคยประสบมาด้วยตัวเองก็คือการจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่พบวิธีการที่นายบ่อนใช้ในการจัดหาคนติดคุกแทนเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มโดยแต่ละบ่อนจะมีนักวิ่งคอยวิ่งเคียงกับเจ้าหน้าที่และจัดหาคนมารับจ้างติดคุกแทนนักพนันทั้งเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนโดยกระบวนการทั้งหมดต้องเรียบร้อยก่อนที่ร้อยเวรจะลงบันทึกประจำวันจุดอ่อนของระบบที่ทำให้เกิดกระบวนการนี้คือกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นระบบกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาต้องหาหลักฐานพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลฉะนั้นหากถึงชั้นศาลแล้วไม่ปฏิเสธซึ่งหมายถึงการยอมรับสารภาพคดีก็จะจบเร็วและมักไม่ค่อยมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าผู้ต้องหาเป็นตัวจริงหรือไม่เพราะเจ้าตัวยอมรับสารภาพแล้วเขาตัดสินใจเปิดโปงเรื่องนี้เมื่อหันหลังให้กับอาชีพผิดกฎหมายเพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการช่อชนที่สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุนขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์การจับกลุ่มเหมือนเด็กเล่นขายของหลอกลวงสังคมส่วนคนอย่างเขาก็เป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้นมีสายประมาณว่าสายสื่อของเขาอะจะโทรมาบอกเจ้าของที่ขายของเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านที่ลูกน้องจะกระจายในคลองถมเนี่ยก็จะบอกลูกน้องแต่ละคนว่าให้รู้ตัวไว้
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาบางทีก็เข้ามาเอาตังปกติไปขายได้ต่อแต่ถ้าแบบว่ามีลิขสิทธิ์หรือว่านักข่าวตามมาด้วยคือทางสน.ในพื้นที่นั้นก็จะเหมือนให้เราเล่นละครยังไงบ้างจัดฉากก็ไปว่าแบบว่าก็มีสมมติมีนักข่าวตามตำรวจมาอย่างเงี้ยเราก็โดนจับปกติเลยการเคลียร์ที่พูดถึงนั้นคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างนายทุนที่กระทำผิดกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมายนี่ก็แปลว่าเกือบทุกที่เกือบทุกที่เลยก็ได้ทุกที่เลยที่เป็นแหล่งใหญ่ๆพวกขายซีดีก็ปี้ซีดีเถื่อนพวกนี้นะคือทุกที่เลยย่านนั้นน่ะหมายถึงว่าต่อเดือนเราก็ต้องมีการจ่ายเป็นค่าตกอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วก็คือส่วนมากคนขายซีดีจะเรียกว่าเป็นมาเฟียก็ได้ในนั้นต่างจากพนักงานรักษาความปลอดภัยรายนี้ที่เคยผ่านชีวิตเป็นคนไร้บ้านที่ท้องสนามหลวงมานานกว่า6ปีจนทำให้พบกับกลุ่มขายใหญ่ที่แนะนำให้รู้จักวิธีการรับจ้างติดคุกในคดีพนันฟุตบอลเหมือนขายใหญ่แล้ววันนี้เขามาติดต่อเรามาติดต่อพวกคนไร้บ้านคนที่ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเงี้ยว่าสนใจไหมพี่ติดคุกแทนไหมวันละเท่านี้300 500ค่าปรับของที่ศาลให้เราด้วยอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างมีช่วงนี้มีฟุตบอลโลกขึ้นชื่อว่ามีฟุตบอลโลกมันต้องมีการพนันเกิดขึ้นมีการพนันก็ต้องมีการผ่านล้างมันก็ต้องมีการผ่านล้างอยู่แล้วต้องเนี้ยต้องหาผลงานต้องมีผลงานบินบอกว่าการรับจ้างติดคุกหรือเข้าไปติดคุกแทนคนอื่นเพื่อแลกกับเงินแม้ดูเผินๆเหมือนไม่มีผลกระทบอะไรแต่จริงๆแล้วผลร้ายที่เกิดกับชีวิตมีเยอะมากเพราะต้องมีประวัติติดคุกกลายเป็นคนขี้คุกที่สังคมไม่ยอมรับคนขึ้นชื่อว่าคนเคยมีประวัติเนี่ยไม่ต้องเคยมีประวัติยังไงอะอย่างผมตอนนี้ผมเป็นว่าเป็นทำงานเป็นรอพอเป็นอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องเช็คประวัติอยู่แล้วประวัติผมก็ต้องเร่งขึ้นขบวนการนี้ดำรงอยู่ได้เพราะต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแม้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบางหน่วยแต่ก็ย่อมส่งผลต่อภาพพจน์ของกระบวนการยุติธรรมไทยในภาพรวมเข้าตำราป่าเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคล่องค่ะนี่ถือเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปแล้วก่อนหน้านี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็เคยออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าถ้าเกิดใครทำมีความผิดตามกฎหมายแล้วคือคุณโดน3เด้งด้วยนะคะที่สำคัญคืออนาคตก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองทั้งในฐานะจำเลยหรือว่าผู้เสียหายด้วยนะคะ